ผมพยายามติดต่อแกว่าเฮ้ยพี่เช็คมันเด้งแต่ว่าติดต่อไม่ได้เลย คือหลังจากที่แกได้เงินไปปั๊บแกหายไปเลย พอคุณกฤษณะไม่มาปุ๊บก็เลยเป็นที่มาของหมายจับถามนิดนึงค่ะว่าตอนนี้คือมีการเคลียร์กับทางเจ้าหนี้หรือยังคะก็คือเขาถอนฟ้องให้เรียบร้อยนะครับโอเคเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อช่วงปี59 60นะครับตอนนั้นผมเป็นทนายความมาประมาณ6ปีครับครับแต่ตอนนั้นพี่กฤษณะแกยังเป็นเหมือนกับเป็นแค่ผู้ช่วยเหมือนยังไม่เป็นทนายยังกำลังเรียนอยู่กำลังศึกษานิติศาสตร์แล้วก็สอบตั๋วทนายอยู่ครับครับทีนี้ด้วยความที่ว่าผมไปทำงานอยู่ศาลเนี่ยบ่อยครั้งแล้วก็ไปเจอแกบ่อยครั้งได้พูดคุยได้อะไรอย่างเงี้ยกันเรื่อยๆเนาะก็แกก็มาขอยืมเงินอ้างว่าเดือดร้อนลูกจะต้องมอบตัวที่โรงเรียนประจำจังหวัดนี่แหละครับแล้วก็ขอยืมผมตอนแรกยืมเป็นจำนวน 50,000 แต่ด้วยความที่ว่าผมไม่สนิทเนาะแล้วก็ไม่กล้าให้เยอะผมก็เลยให้ไป 20,000 ซึ่งก็มีการทำสัญญากันไว้นี่ฮะสัญญาทำกันไว้ 20,000 แล้วก็แกก็บอกว่าแกก็ตีเช็คมาด้วยนะครับอันนี้เป็นเนี่ยแล้วก็ตีเช็คให้พอถึงวันผมเอาไปขึ้นปรากฏว่าเช็คเด้งบอกว่าเงินบัญชีไม่พอจ่ายพอเงินบัญชีไม่พอจ่ายผมพยายามติดต่อแกว่าเฮ้ยพี่เช็คมันเด้งแต่ว่าติดต่อไม่ได้เลย คือหลังจากที่แกได้เงินไปปั๊บแกหายไปเลย ครับติดต่อไม่ได้ไม่เห็นที่ศาลไม่เห็นที่ไหนเลย แล้วทีนี้ผมก็เลยนำคดีมาฟ้องนะครับที่ศาลแขวงอุดรธานีฟ้องเองนะครับเป็นตามพ.ร.บ.ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คฟ้องเมื่อ3พฤศจิกายนนะครับปี60ก็มีการไต่สวนมูลฟ้องนะครับศาลสั่งรับว่าคดีมีมูลแล้วก็นัดมาพอถึงวันนัดปรากฏว่าจำเลยไม่มาศาลคือคุณกฤษณะไม่มาพอคุณกฤษณะไม่มาปุ๊บก็เลยเป็นที่มาของหมายจับฉบับที่โพสต์นี่แหละครับก็อยากให้เขามาเคลียร์กับผมให้มันจบๆนะครับเพื่อหนึ่งในเรื่องของอนาคตของเขาในการทำงานของเขาเนาะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับทนายรุ่นหลังแล้วก็คนรุ่นหลังเพราะอาชีพทนายเนาะมันต้องซื่อสัตย์ก่อนอันดับแรกนะครับก็ต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเกิดว่าคุณยังมีชนักติดหลังอยู่แล้วคุณไปว่าความด้วยอาชีพที่มีเกียรติอย่างเงี้ยคุณจะทำได้แบบเต็มภาคภูมิหรือเปล่าแค่นั้นแหละนิดนึงค่ะว่าตอนนี้คือมีการเคลียร์กับทางเจ้าหนี้หรือยังคะก็คือเขาถอนฟ้องให้เรียบร้อยนะครับยอดเงินเท่าไหร่คะที่โอนไป20,000ครับ20,000ไม่ใช่ยอดเงินที่โอนไปอันนี้พอดีเราผิดในความลับแต่ว่ายอดเช็คเด้งนี่แค่20,000บาทนะครับจะมีคดีไหนมาอีกไหมคะทนายก็ตอนนี้ผมจะไล่ดูว่าใครที่ละเมิดผมแล้วนะครับตอนนี้ขอผมโต้กลับบ้างนะครับก็แต่ว่าถามว่าจะฟ้องไหมผมไม่ฟ้องหรอกแต่ผมจะเตือนเหมือนลูกเป็นหลานนะครับว่าให้ตั้งสติส่วนนี้หน่อยแต่ว่าเรื่องข้อเท็จจริงผมก็ยอมรับถ้ามันมีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะแฉจะอะไรผมอีกเนี่ยก็ขอให้อยู่ในข้อเท็จจริงแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันละเมิดผมมากเกินไปแล้วทำให้ครอบครัวผมเสียหายผมก็คงต้องขอใช้สิทธิ์ในทางกฎหมายนะครับวันนี้ก็ดำเนินการถอนฟ้องตามที่ออกในรายการว่ามีข้อตกลงกันว่าถ้าเกิดมีการชดใช้เงินต้นพร้อมกับค่าเสียหายเนี่ยก็จะดำเนินการถอนฟ้องให้แต่ทั้งนี้ก็ต้องรอคำสั่งศาลอีกทีนึงครับ